ฮัลโหลสวัสดีครับก็มาลองเล่นเกมการสร้างรางรถไฟดีกว่าเปลี่ยนแนวเกมไปเรื่อยๆดูว่าเกมไหนมันจะเล่นสนุกดีไหนดูซิว่ามันมีอะไรบ้างกดจิตเท่รถไฟวิ่งแล้วแล้วไงต่อเข้าไปชนตายอ้าวยังไงกลับเข้าอู่อ๋อหมายถึงว่ารถไฟวิ่งออกแล้วก็วิ่งวนกลับเข้าอู่แค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรออ่าคลิกแล้วก็ใช้อันนี้มันเป็นการสอนเริ่มต้นเพื่อดูว่ามันทำอะไรได้บ้างยังไงเหมืองหินให้มันวิ่งวนแล้วมันก็มาเก็บของเหรอเออกูก็เล่นไม่เป็นนะก็มึนๆอ๋อโหยทีนี้มาเต็มเลยเว้ยเก็บหินโอเคเต็มรถไฟแล้วก็เข้าเมืองเราอ้าวไปไหนอ่ะไปไหนวะมาเมืองนี้เอากดไม่ได้เอาเร็วๆดิคนอันนี้เหมือนกับการต่อขบวนหรือเปล่าแล้วก็ใส่เมืองหินอันนี้4อันจากรถไฟแล้วไงต่อดูสิไหนวะวิ่งไปไหนวะวิ่งไปไหนเนี่ยกูซับมืนงงมึงจริงคอมเพสได้แล้วเลเวล2ของปลดล็อกเล่นแบบมึนๆตะกร้าเหรอกดตะกร้าแล้วก็อ๋อเพิ่มขบวนโบกี้หนึ่งแทนกดไปอ๋อมีการปรับแต่งรถไฟด้วยหรือเปล่าโอเพ่นอ่ะเปิดปุ๊บอ่าได้รถไฟคันใหม่แจม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 ปิดไปแล้วไงต่อมีนายท่ารถไฟสเตชันอ่าเริ่มสร้างขึ้นมาเยอะแล้วเป็นอาณาจักรรถไฟโอ้เจ้ารถไฟไหนดูซิมีอะไรทำได้บ้างหินคอนเฟิร์มแล้วก็ใช้เพชร3อันอัปเกรดกดอ๋อ4นาทีเลยเย็ดเป๊ะอ่ะปิดไปก่อนระหว่างรออัปเกรดแล้วก็โลกเพิ่มก็คือวิ่งส่งแล้วก็มีการทำเควสเกิดขึ้นไหนดูซิมีอะไรบ้างทีนี้อันนี้เป็นหัวรถไฟเก่าเราเอาหัวรถไฟนี้คอนเฟิร์มนี่เลยแล้วก็มีรถไฟอันนี้อันหนึ่งอันเก่าโอ้เราใช้ได้สองอันเลยแจ่มมากปิดไปตอนนี้รถไฟเราก็เริ่มเยอะมากขึ้นแล้วนะครับผมกดเสร็จก็ปิดไปคุยกันอะไรเยอะแยะหายร่างกดหินไม่ได้เราไม่มีขบวนไม่มีขบวนนะครับผมไหนดูซิว่ามันมีอะไรได้บ้างกดเหรียญเหรอโอเคมารับโหย4ชั่วโมงเลยโอเคนานไปแต่ก็ช่างมันเถอะให้มันมาเก็บเหรียญแล้วก็จะได้พอรถไฟเข้าอู่แล้วก็กดcomplete job ได้เมื่อเรา complete ได้แล้วต่อมา job ต่อมาให้เรามาที่เมืองหินแล้วก็ใช้รถไฟนี้เก็บครับประมาณ30วินาทีโอ้เยอะนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือเมืองเนี้ยคือเราจะสร้างจากรถไฟนะครับผมดูสิโอ้ตอนนี้เมืองนี้ยังไม่เยอะคลิปนี้ก็คือจะทำให้ดูเกี่ยวกับพื้นที่การสร้างรถไฟแบบ
คร่าวๆก่อนรถไฟก็จะวิ่งวนไปวนมานะครับผมไหนดูสิไม่ได้รถไฟมันกำลังวิ่งอยู่วิ่งทำงานอยู่เราต้องดูว่ามันวิ่งทำงานอะไรเราต้องการถึง4ก้อนแล้วก็ให้มันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาเออรถไฟแม่งแจ่มแจ่มจริงนะครับผมแล้วก็มีมุมอนาคตอาจจะสร้างอะไรอยู่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานของเกมนี้ก่อนแล้วกันแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะต้องมาขยายอาณาจักรให้มันใหญ่มากขึ้นก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็คือเมืองแห่งการสร้างรถไฟแล้วดูซิว่ามีรถไฟอะไรบ้างตอนนี้ผมมีรถไฟ2อันเองนะยังมีไม่เยอะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างเราต้องมีการอัปเกรดเกิดขึ้นแล้วก็ทำเควสเรื่อยๆอ่ะเออแล้วก็ไหนดูตะกร้าซิมีอะไรบ้างก็มีเทรถไฟฟรีแล้วก็ซื้อเหรียญแล้วก็มีเหรียญทองมีเพชรอีก150ก็ถ้าเราอยากได้ก็รออีกหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงเหรอถึงจะได้ตู้คอนเทนเนอร์ใหม่อีกอันนึงโอเคเราไม่รอหรอกแล้วก็ดูซะว่ามีการปรับค่าอะไรบ้างเกิดขึ้นเหลือประมาณ50กว่าวินาที50วินาที40วินาทีไหนดูสิตรงนี้แม่ง3ชั่วโมงนานไปแต่ก็ทำทิ้งเอาไว้ก่อนเหมือนกับว่าเราฟาร์มเกมอะรถไฟมันก็จะวิ่งวนไปวนมาวนไปวนมาเกมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็ฟิกสวยดีนะครับผมชอบอาจจะต้องมีการขยายรถไฟในอนาคตโอเคงั้นก็พาร์ทนี้เกมนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมว่าเกมนี้ดูไม่ค่อยมีอะไรนอกจากการสร้างเมืองรถไฟนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ